สวัสดีทุกคนนะจ๊ะมาช่วงฤดูมังคุดเงาะกระท้อนอะไรแบบนี้กินเสร็จแล้วก็มังคุดที่เขาจะกินดีมีประโยชน์นะจ๊ะกินไปทั้งเม็ดเลยก็แล้วแต่ใครเอาเม็ดเล็กๆกินเข้าไปแต่มันมีสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะมันก็ช่วยทำให้ข้อคงข้อเข่าแข็งแรงอ่ะแล้วทีนี้เปลือกห้ามทิ้งเปลือกทิ้งไม่ได้นะสำหรับคนรักการปลูกเนี่ยคนทำเกษตรอินทรีย์พวกเปลือกของผลไม้ที่เรากินอ่ะมันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยก็มีสารแทนนินตัวเนี้ยเงาะก็อะไรที่มันฝาดๆเนี่ยเขาจะมีสารแทนนินใช่ไหมสารแทนนินมันไปช่วยกำจัดเชื้อโรคเชื้อราในดินได้ฮะแล้วก็มีอะไรก็แล้วแต่ที่มันฝาดๆ คือฝาดต้นพืชที่มันฝาดกันทั้งต้นตั้งแต่ต้นใบยันรากอะไรเงี้ยตัวนี้แหละที่สามารถเอามาทำปุ๋ยกำจัดเชื้อโรคเชื้อราในดินได้เนี่ยเอาไปทุบๆทุบๆใครไม่ทุบก็เอาไปหมักใส่น้ำจริงๆสูตรคืออย่างมีเงาะมีเปลือกเงาะมีเปลือกมะขามมะขามเปรี้ยวนะมันจะฝาดๆเห็นป่ะรวมกันให้ได้3กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลแล้วใส่น้ำให้ท่วมๆแล้วก็หมักเอาไว้หมักเอาไว้สัก15วันเดือนนึงก็ได้แล้วก็กรองเอาแต่น้ำเนี่ยนะกรองเอาแต่น้ำแล้วใส่ในขวดน้ํา 1.5 ลิตรเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็รดราดลงพื้นดินเลยเค้าคือดินถ้าไม่มีเชื้อโรคเชื้อรานะต้นพืชก็จะแข็งแรงแบบเนี้ยเห็นมั้ยต้นพืชก็จะแข็งแรงมีข้อแม้ว่าเราต้องพยายามขยันดูแลอย่าให้ดินมีเชื้อโรคเชื้อราเข้าใจใช่ไหมจ๊ะใบฝรั่งก็ได้ใบฝรั่งก็ฝาดนะใบฝรั่งที่เขากินกินแก้ท้องเสียใช่ป่ะพวกสารแทนนินเนี่ยมันจะไปหยุดยั้งพวกเชื้อแบคทีเรียได้หยุดยั้งพวกเชื้อโรคต่างๆที่มันอยู่ในดินเนี่ยนะใครขี้เกียจหรือใครมีน้อยๆก็ใส่ไปเนี่ยในนี้ได้เลยเนี่ยโยนๆใส่ไปเดี๋ยวเขาก็ย่อยสลายไปช่วยกำจัดเชื้อโรคเชื้อราในดินแต่ถ้าสามารถหมักได้หมักเลยอันเนี้ยมีน้อยก็ใส่น้อยได้มีมากก็ใส่มากได้กระป๋องเนี้ยประมาณ3ลิตรน้ำ3ลิตรใส่เพื่อแบบนี้นะน้ำประมาณนี้ยังมีสูตรตายตัวหรอกอย่างเงี้ยใส่น้ำตาลทรายแดงประมาณ5ช้อนตักเลย1 2ทำไมต้องมีน้ำตาลทรายแดง3 4 5น้ำตาลทรายแดงเป็นอาหารจุลินทรีย์ไงเข้าใจใช่ไหมน้ำตาลทรายแดงสังเกตว่ากระบวนการหมักหลายๆอย่างที่เราหมักจำเป็นต้องใช้น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวแต่มันจะต้องมีแต่สำหรับเราคือถ้าใครทำน้ำหมักเศษอาหารแล้วอะกรองเอาน้ำหมักเศษอาหารมาแล้วก็ผสมลงไปเนี่ยเป็นการหมักได้เลยไม่ต้องใช้น้ำตาลทรายแดงอีกต่อไปถ้าเรามีน้ำหมักเศษอาหารเข้าใจไหมเราก็สามารถเอาน้ำหมักเศษอาหารมาเทใส่ในนี้อันนี้ก็ต้องคนหาอะไรมาคนก่อนเอาไม้มาคนให้น้ำตาลละลายเข้าไปนะพอน้ำตาลละลายหมักได้ที่แล้ว15วัน3ถึง1เดือนหมักยิ่งหมักนานยิ่งดีนะแล้วกรองเอาแต่น้ำ1แก้วกาแฟแก้วกาแฟขนาดไหนก็ช่างเถอะใส่ไป 1.5 ลิตรแล้วก็เขย่าเขย่าลดราดได้หมดเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดูแลพืชโดยใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติเข้าใจใช่ไหมมันปูเนี่ยเป็นไงตัดกิ่งปักชำติดง่ายๆในกระถางเนี่ยตัดปักชำมาติดหลายกิ่งแล้วความยาวขนาดนี้ตัดกิ่งมาปักชำทิ่มได้อีกดูสิติดเพียบเลยมันปูที่ตัดกิ่งปักชำตัดปุ๊บทิ่มปั๊บตัดใต้ข้อนะตัดใต้ข้อเนี่ยเนี่ยตัดใต้ข้อตัดใต้ข้อแล้วทิ่มลงดินนี่ก็จะได้หนึ่งต้นนะถ้าทำเนี่ยถ้าตัดปุ๊บทิ่มปั๊บมันจะติดง่ายนะเข้าใจใช่ไหมเออแป๊บนึงตัดใต้ข้อแล้วทิ่มลงดินเห็นไหมตัดใต้ข้อนี่นะทิ่มเฮ้ยเห็นหอยมาแล้วหอยมาแล้ว
เฮ้ยพี่หอยนั่นแน่ขาปากเลยดูสิเนี่ยดูเธอทำไมถึงทำกันเหมียวไม่ทำงานนะเหมียวเนี่ยแมวเหมียวมาแล้วพี่หอยแมวเหมียวเอ้ยพี่หอยมาแล้วบุคาปากเลยนี่เดี๋ยวต้องถ่ายคลิปสั้นด้วยนะจ๊ะพี่หอยนู่นอีกตัวนะตัดปุ๊บทิ่มปั๊บแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวก่อนให้คอกดให้คอจมดินเดี๋ยวก่อนทำมือเดียวเอา มองมัวแต่มองนู่นไม่ได้มองกล้องรีดใบออกหมดทิ่มเลยนี่กดทิ่มเลยแบบนี้นี่ได้อีกหนึ่งต้นเห็นไหมง่ายนี่นะใส่ไปแบบนี้อย่าลืมนะอย่าทิ้งนะเปลือกมังคุดเปลือกเงาะเปลือกมะขามเปียกห้ามทิ้งอุ้ยคุณหน่อยเลี้ยงเก่งนะคุณหน่อยบ้านไร่ของพยอมนะจ๊ะนี่คุณหน่อยยิ่งเล็กยิ่งแกร่งแห่งบ้านไร่ของพยอมนะจ๊ะไปดูช่องคุณหน่อยนะคุณหน่อยคุณหน่อยคือไปดูคุณหน่อยแล้วจะรู้ว่าทำไมเราถึงตั้งชื่อให้ว่าหญิงเหล็กหญิงแกร่งแห่งบ้านไร่ของพยอมไปดูเอาก็แล้วกันคุณหน่อยเป็นคนที่เก่งเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็ขยันไปดูนะแล้วจะเห็นว่าคุณหน่อยเขาทำอะไรบ้างทำอาหารก็อร่อยรู้ได้ไงยังไม่ได้ชิมหน้าตาน่ากินไปดูเถอะทำให้ลูกสาวกินลูกสาวบอกอุ้ยทำแม่อยู่ด้วยนะมีความสุขมากเลยนี่ไปดูนะช่องคุณหน่อยบ้านไร่พยอมไปติดต่อหาซื้อต้นพืชต้นพันธุ์ก็ได้นะจ๊ะอันนี้คืออะไรนี่มอนมอมรีเขาตาเทียแอดนครพนมช่องเดโชสุอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรดาวโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรดาวโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรี่เขาตัดที่นครพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆคนไปติดต่อหาซื้อหมอนซื้อมะเดื่อซื้อพืชมงคลซื้อไม้มงคลได้ที่ช่องเดโชสุกอินซื้อมะดงมะเดื่อฝรั่งได้ที่ช่องน้องเอ9ที่9เกษตรอินทรีย์พืชผักต่างๆของคุณหน่อยบ้านไร่พยอมได้หมดเลยพวกเราเป็นกลุ่มที่ขายต้นพืชต้นพันธุ์ต้นไม้ที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้านะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวพวกเราแจกเบอร์โทรศัพท์ทันทีที่ขอแล้วก็สามารถโทรติดต่อได้เลยไม่เหมือนพวกอีกเพจมิจฉาชีพออนไลน์มันไม่ให้หรอกขอเท่าไหร่ก็ไม่ให้บางทีให้มาติดต่อก็ไม่ได้โทรไม่ได้โทรไม่ติดพอจ่ายเงินไปโอนแบบบล็อกโอ้ไม่อยากพูดถึงมาเลยพูดแล้วหงุดหงิดเนี่ยอีกพวกนี้นี่ที่คุณหน่อยให้มาที่เราตัดกิ่งปักชำเห็นไหมนี่บอระเพ็ดพวกพืชผักขมๆเนี่ยเอามาทำน้ำหมักไล่แมลงได้เข้าใจไหมตัดกิ่งมาทิ่มของคุณหน่อยนี่เราทิ่มไปหลายกิ่งนะอันนี้เป็นหม่อนพื้นบ้านหม่อนกำแพงแสนหม่อนเชียงใหม่ของพี่หนุ่ยนะมันถึงติดง่ายเห็นป่ะตัดปักทิ่มหลายกิ่งมันก็ติดเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเป็นหม่อนนอกเนี่ยตอนกิ่งเสียบยอดติดตานะโอเคเราตอนนี้ก็พยายามจะปักตัดปักเอากิ่งไต้หวันสตรอเบอรี่ของด่วนมาตัดแล้วก็ทิ่มไม่รู้ติดไม่ติดก็เป็นคนที่มันขี้เกียจที่จะมาติดตาถ้าใครอยากรู้วิธีติดตาเสียบยอดเสียบกิ่งไปที่ช่องเดียโชสุกอินหรือน้องเอ9ถือ9เกษตรอินทรีย์ก็ได้นะจ๊ะเราถนัดตัดกิ่งปักชำแบบเนี้ยตัดแล้วก็ทิ่มเลยตัดแล้วก็ทิ่มเลยอะไรนะเราเป็นคนที่ถนัดตัดกิ่งปักชำตัดแล้วทิ่มเลยมันรู้วิธีแล้วไงตัดปุ๊บทิ่มปั๊บมันจะติดง่ายนะเหมือนแบบว่าพอตัดปุ๊บทิ่มปั๊บเนี่ยเขายังไม่รู้ตัวว่าตัดขาจากแม่เนี่ยเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยยังไม่รู้ตัวว่าตัดขาจากแม่ก็ทิ่มลงดินไปแล้วไงเนี่ยทิ่มลงดินไปแล้วใช่เปล่าเพราะฉะนั้นตัดปุ๊บทิ่มปั๊บติดง่ายสำหรับเรานะแล้วก็ถ้าเป็นดินที่เป็นดินอะไรนะดินเก่าอย่างดินเก่าพวกนี้เนี่ยเห็นป่ะตัดดินตัดแล้วมาทิ่มมาอย่างนี้ก็เป็นตัดอะไรก็แล้วแต่ที่มาทิ่มดินเก่าๆเนี่ยดินเก่าๆเขาจะไม่เป็นกรดเป็นด่างดินเก่าคือดินที่ปลูกนู่นปลูกนี่แล้วต้นพืชต้นไม้เขาหมดอายุไขแล้วเราก็จะเอามาใช้สำหรับตัดปักชำตัดกิ่งนู่นกิ่งนี้ตัดมาปักชำมั่วหมดเลยในนี้ก็จะมีเห็นป่ะคุณหน่อยนี่บอระเพ็ดเนี่ยมีนี่เห็นป่ะของน้องหม่อนแล้วนี่อันนี้คือนี่ก็ติดหมดแล้วนั่นเนี่ยติดรากแล้วเนี่ยมันปูนั่นเนี่ยตัดยอดมา
ตัดปุ๊บทิ่มปั๊บติดง่ายสมมติตัดไอ้นี่มาทิ่มตรงนี้เลยติดง่ายดูดิเห็นป่ะคือสำหรับเราคือตัดปุ๊บทิ่มปั๊บตัดปุ๊บทิ่มปั๊บมันติดง่ายกว่านะเราคิดของเราไปเองคือเขายังไม่รู้ตัวเขาตัดขาดเขาถูกตัดขาดจากต้นแม่ไงเพราะนั้นเนื้อเยื่ออะไรต่างๆนะพอตัดปุ๊บทิ่มปั๊บเราว่ามันติดง่ายดีอุ้ยงามเห็นไหมต้องรู้วิธีในการดูแลต้นพืชต้นพันธุ์ของเราไม่อย่างนั้นแล้วเราจะอดกินพวกสิ่งต่างๆพวกนี้อย่างต้นอะไรนะพวกพืชผักขมๆใช่ไหมแล้วก็พืชผักขมๆมันช่วยไล่แมลงนะเขาไม่ได้ฆ่านะแต่ถ้าเป็นพวกพืชที่มันมีพิษอ่ะมีสารพิษอยู่ในตัวที่มันเป็นพิษก็คือพวกใบน้อยหน่าใบน้อยหน่าใบขี้เหล็กแล้วก็ใบของคะน้าเม็กซิโกที่เขาสั่งให้ทำให้สุกมันต้องทำให้สุกเพราะว่าเขาจะมีสารไซยาไนด์ที่เป็นพิษอยู่ไงก็เหมือนพวกอะไรนะหน่อไม้ฝรั่งมันสับปะหลังพวกนี้มันก็จะมีสารพิษอยู่ใช่ไหมเอาพวกนี้แหละเอามาทำฆ่าน้ำหมักฆ่าแมลงไงก็รวมไปเลยน้ำหมักใบน้อยนาของเราก็จะมีใบน้อยนาใบขี้เหล็กใช่ป่ะแล้วก็ใบคะน้าเม็กซิโกต้นชัยยาต้นผงชูรสอะไรเอามารวมกันแล้วหมักแล้วเป็นตัวที่ฆ่าแมลงได้ดีมากไส้เดือนฝอยตายตะเข็บตัวเล็กๆตายมลงแมลงไข่เคยตายหมดมันมีพิษเพราะฉะนั้นดินไม่มีเชื้อโรคไม่มีแมลงมันจะทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงนะต้นไม้เราแข็งแรงเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือพยายามขยันดูแลขยันมา เติมพวกน้ำหมักใส่อะไรเงี้ยเติมอย่างที่เราบอกนะแบบเนี้ยแค่นั้นเองเพราะว่าโอกาสที่พวกมลงแมลงมันจะเกิดขึ้นอีกมันก็มีไงไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมเชื้อโรคเชื้อราน่ะมันก็มีเพียงแต่เราต้องหาตัวที่มันสามารถยับยั้งได้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมโอ้ยร้อนจะร้องเพลงอะไรดีเนี่ยใครฟังไม่ถึงก็ไม่เป็นไร เอาเพลงป่านี้ดวงใจคงทุกโศกตรมเศร้าระทมศพมอนสะอื่นกล้ำกลืนสุดทรมานป่านนี้คงรำแต่น้ำตานองป่านนี้คงมองจะคอยพบผ่านป่านนี้สมสารแทบจะขาดใจเพลงอะไรวะลืม ไม่เป็นไรหรอกใครร้องร่างร้องต่อไปนะจ๊ะนี่ขอให้คนที่รักการปลูกนะเปลือกทุกอย่างเปลือกทุกชนิดที่เรากินผลไม้น่ะอย่าทิ้งเด็ดขาดเลยมันมีประโยชน์ต่อสวนพวกเกษตรอินทรีย์อย่างพวกเรามากเลยเห็นป่ะเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อพวกเรากลุ่มคนรักการปลูกเนี่ยมันจะมีความสุขตอนไหนบ้างตอนที่ปลูกอะไรแล้วก็ได้ผลตัดกิ่งปักชำก็ติดรากขยายพันธุ์แล้วก็ได้ผลดีแล้วเมล็ดพันธุ์ยอดเยื่อต่างๆของเราที่ปลูกแบบปลอดสารเนี่ยมันไม่มีสารเคมีเจือปนเพราะฉะนั้นกิ่งพันธุ์เขาก็จะแข็งแรงเมล็ดพันธุ์ก็จะแข็งแรงเราเลี้ยงเขาแบบอินทรีย์เราเลี้ยงเขาด้วยน้ำหมักมันไม่มีปุ๋ยเคมีสักเม็ดนะหลายบ้านน่ะที่ทำเนี่ยพวกน้ำซาวข้าวอย่าทิ้งพวกนี้มันทำให้ต้นไม้ต้นพืชของเราแข็งแรงโครงสร้างเขาก็ดีพวกโครงสร้างเขาเนี่ยมันก็จะไม่มีสารเคมีเจือปนไอ้พวกที่เรากำจัดลงแมลงเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นจากธรรมชาติทั้งนั้นพี่หอยเอาไงดีเนี่ยจะจบแค่นี้ใช่ไหมเดี๋ยวถ่ายคลิปสั้นแล้วนะหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกๆคนท่องเอาไว้ให้ดีนะไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาดิเด้อเบิงที่เบิงตายแล้วแค่นี้นะ